สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5สำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานจากวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่16กันยายนสื่อท้องถิ่นสหรัฐรายงานว่าไรอันเวสลีย์รูทวัย58ปีชายผู้ต้องสงสัยในคดีพยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน2ข้อหาในรัฐฟลอริดาได้แก่ครอบครองอาวุธปืนในฐานะผู้ที่เคยต้องโทษคดีอาญาและครอบครองอาวุธปืนที่ลบเลขทะเบียนออกผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567หลังเจ้าหน้าที่หน่วยคุ้มกันพบลำกล้องปืนไรเฟิลโผล่ออกมาจากรั้วในสนามกอล์ฟซึ่งทรัมป์กำลังเล่นกอล์ฟอยู่ผู้ต้องสงสัยอยู่ห่างจากทรัมป์ราว 270-460 เมตรและทรัมป์ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆโรนัลด์โรรักษาการผู้อำนวยการหน่วยคุ้มกันเปิดเผยกับสื่อว่าชายรายดังกล่าวไม่เห็นทรัมป์อยู่ในวิถีกระสุนและไม่ได้ยิงกระสุนขณะที่บันทึกของศาลเผยว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟที่เกิดเหตุนานเกือบ12ชั่วโมงผู้ต้องสงสัยรายนี้มีรายงานว่าเป็นผู้เขียนหนังสือสงครามที่ไม่มีวันชนะของยูเครนตีพิมพ์ด้วยตนเองในปี2023มีเนื้อหาอ้างถึงเหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคม2021ว่าเป็นหายนะที่ทรัมป์และพวกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของทรัมป์เป็นคนก่อขึ้นทั้งยังบอกเล่ากับผู้อ่านว่าพวกเขาสามารถลอบสังหารทรัมป์ได้อย่างเสรีอย่างไรก็ดีรายงานระบุว่ายังคงไม่ทราบถึงแรงจูงใจที่แน่ชัดของรูทขณะที่สำนักสืบสวนกลางยังคงดำเนินการสืบสวนสอบสวนประวัติของเขาอย่างละเอียดเมื่อวันจันทร์ที่16กันยายนทรัมป์ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรค Republican กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News Digital อ้างว่าการใช้วาทศิลป์ปลุกปั่นของพรรค Democrat จุดชนวนให้เกิดการพยายามลอบสังหารตนเป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนพร้อมกล่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วยถ้อยคำยุยุด้านกัมลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นคู่ชิงในศึกเลือกตั้ง2024จากพรรคเดโมแครตได้เปิดเผยว่าทรัมป์เองกำลังพยายามแบ่งแยกคนอเมริกันพร้อมเตือนว่าทรัมป์จะเป็นผู้นำประเทศที่ไปสู่ช่วงเวลาแห่งความโกลาหลความหวาดกลัวและความเกลียดชังขณะที่เอมิลี่ไซมอนโฆษกทำเนียบขาวโพสต์ผ่าน X ระบุว่าไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้ต่อสายพูดคุยหารือกับทรัมป์เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่16กันยายนทั้งสองพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรก่อนหน้านี้วันเดียวกันไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหน่วยคุ้มกันต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมและตนคิดว่ารัฐสภาควรตอบสนองความต้องการนี้อันหนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐผู้สมัครจากพรรคการเมืองหลักและบุคคลสำคัญที่มาเยือนมักจะได้รับทรัพยากรจากหน่วยคุ้มกันน้อยกว่าประธานาธิบดีเนื่องจากประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งจะได้รับการคุ้มกันในระดับสูงเมื่อทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2021ทรัมป์ได้พลิกโฉมมาตรฐานใหม่สำหรับรายละเอียดในการคุ้มครองในปี2022เจมส์เมอร์เรย์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยคุ้มกันกล่าวกับรัฐสภาว่าความถี่และระดับของเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวพันกับทรัมป์นั้นเกินความคาดหมายของผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่คุ้มครองเขาทั้งนี้ความพยายามลอบสังหารทรัมป์ครั้งแรกในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้คิมเบอร์ลี่ซิตเทิลอดีตผู้อำนวยการหน่วยคุ้มกันลาออกท่ามกลางความไม่พอใจในวงกว้างต่อความล้มเหลวของหน่วยคุ้มกันในการป้องกันเหตุการณ์ที่ทรัมป์ถูกยิงเฉียดเข้าที่หูด้วยหลังเหตุการณ์ดังกล่าวหน่วยคุ้มกันได้จัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมที่ปกติจะไม่จัดสรรให้กับคนที่อยู่ในตำแหน่งของทรัมป์